พี่น้องในโรมบทที่12ข้อที่2เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราจะเชื่อและเราจะท่องและเราจะขอพระเจ้าให้ข้อนี้เป็นจริงในชีวิตของเราเราอ่านด้วยกันสิครับอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์สำหรับชีวิตของเราและพระองค์ทรงปรารถนาให้เราทั้งหลายรับการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจรับการเปลี่ยนแปลงในจิตวิญญาณเพื่อเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระบิดาเจ้าเราทั้งหลายขอพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในช่วงเวลาวันนี้และต่อไปอีก50วันจากนี้เพื่อเราจะเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อเราจะเห็นสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นที่ยิ่งกว่าการอัศจรรย์ทั้งปวงคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระบิดาเจ้าข้าเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าพระเจ้าในข้อนี้เป็นจริงในชีวิตของเราทุกคนเราอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเป็นคนที่ลอกเลียนแบบอย่างคนในโลกนี้เอเมนครับแต่พระองค์ปรารถนาให้เรารับการเปลี่ยนแปลงพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่าอย่าให้เราคอนฟอร์มอย่าให้เราไปลอกเลียนแบบอย่างคนอื่นโดยเฉพาะคนในโลกนี้ที่ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องแต่จงรับการทรานส์ฟอร์มคือรับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เปลี่ยนเล็กน้อยแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งพี่น้องพระเจ้าทรงสร้างเรามาแต่ละคนยังมีเอกลักษณ์ทุกคนต่างมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันทุกคนมีรอยนิ้วมือไม่เหมือนกันมี DNA ไม่เหมือนกันทุกคนต่างมีความเอกลักษณ์เฉพาะตัวดังนั้นพระเจ้าจะไม่ต้องการให้ท่านไปเรียนแบบใครเอเมนครับบอกคนห้างอย่าเรียนแบบฉันก็ไม่เรียนแบบคุณเหมือนกันเพราะเราทุกคนต่างมีพระประสงค์ของพระเจ้าอันเจาะจงในชีวิตของเราพระองค์ทรงสร้างเรามาอย่างงดงามและพระองค์ทรงใส่แผนการอันยิ่งใหญ่ไว้ในชีวิตของท่านในตลอด7สัปดาห์จากนี้ไปเราจะเรียนรู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงต้องการจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างน้อยใน7ด้านคือด้านสุขภาพในฝ่ายจิตวิญญาณด้านสุขภาพกายใครที่น้ำหนักเกิน50วันนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านสัปดาห์ละขีด สุขภาพจิตใจใครที่อารมณ์บูดบึ้งอารมณ์ไม่ดีบางอย่างพระเจ้าจะมาเปลี่ยนแปลงท่านเมื่อท่านฟังจบคำเทศนาในชุดนี้สุขภาพทางอารมณ์การเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดวิถีแห่งความรู้สึกในชีวิตของเราสุขภาพทางการเงินเราจะมาเรียนรู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไรในการใช้จ่ายเงินทรัพย์สินของเงินทองในชีวิตของเราเพื่อเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างตลอดกาลเป็นอิสรภาพจากการเป็นทาสของเงินทองสุขภาพในความสัมพันธ์ด้านต่างๆในชีวิตของท่านและสุขภาพในด้านการงานของท่านมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าจะเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของท่านพี่น้องพระเจ้าของเราไม่ได้เป็นพระเจ้าที่เพียงแต่อยู่ห่างๆแล้วก็บอกเพียงแต่หลักการให้กับท่านเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่จับต้องไม่ได้แต่พระองค์ต้องการจะเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของท่านเองไหมครับคริสเตียนกับพระเจ้าคือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันพระเจ้าต้องการมาเกี่ยวข้องกันในชีวิตของท่านเราจะมาเรียนรู้ถึงทั้ง7ด้านนี้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไรและวิธีการในการพัฒนาทั้ง7ด้านนี้พี่น้องหลายคนที่ในหลายครั้งเรามักจะพูดถึงปัญหาที่เราเผชิญแรงกดดันที่เราพบเจอในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์แต่คำสอนชุดนี้นั้นจะบอกถึงอีกมุมมองหนึ่งว่าเราจะเปลี่ยนแปลงจากการพูดแต่ปัญหามองแต่ปัญหาเป็นการมองที่โอกาสและมองที่ศักยภาพที่พระเจ้าต้องการจะมาช่วยเปลี่ยนแปลงท่านเราจะมองดูความเป็นไปได้จริงของพระเจ้าที่พระองค์ต้องการมาเปลี่ยนแปลงและอวยพรชีวิตของท่านวันนี้ในครั้งแรกเราจะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตด้วยความเชื่อเราจะมาตั้งเป้าหมายตลอดทั้ง50วันนี้ในแบบฉบับที่พระเจ้าต้องการให้ท่านตั้งเป้าหมายพี่น้องการตั้งเป้าหมายใครก็ตั้งได้พี่น้องสามารถไปเรียนรู้วิชาหลักการบริหารได้อีกมากมายหลายหลักสูตร
เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายไม่ต้องไปค้นใน Google ดูหลักสูตรการตั้งเป้าหมายก็พบหลักสูตรมากมายเลยเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดเรื่องการตั้งเป้าหมายในแบบที่โลกนี้หรือสังคมทั่วไปอาจจะสอนท่านแต่เรามาดูในพระวจนะพระเจ้าว่าพระเจ้ามีความคิดยังไงกันแน่เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายชีวิตพระเจ้าเห็นด้วยไหมในการมีเป้าหมายชีวิตแล้วมันสำคัญไหมในการนำสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราเรามาดูในคำถามแรกก่อนว่าเหตุใดทำไมเป้าหมายจึงสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตทำไมเราจึงต้องมีเป้าหมายเพื่อ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตมีเหตุผลอยู่หลายประการที่เราจะมาดูด้วยกันจากพระวจนะพระเจ้าว่าทำไมเราจึงต้องมีเป้าหมายเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตประการแรกคือการตั้งเป้าหมายนั้นคือความรับผิดชอบในฝ่ายวิญญาณการมีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงคือความรับผิดชอบในฝ่ายจิตวิญญาณพระเจ้าตั้งเป้าหมายไหมในพระคัมภีร์พระเจ้ามีเป้าหมายไหมในการสร้างโลกนี้พระองค์มีเป้าหมายไหมในการสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราพระองค์มีพระประสงค์อย่างยิ่งใหญ่ไหมที่ให้แผนการยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของท่านพี่น้องพระคัมภีร์นั้นพูดในหลายครั้งว่าพระเยซูเองก็ทรงมีเป้าหมายในการมาอยู่ในโลกนี้พระองค์มีเป้าหมายเพื่อเกิดเพื่อจะไปสู่ความตายบนไม้กางเขนและทุกคนในพระคัมภีร์ที่เราอ่านดูในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นรู้แต่เป็นคนที่มีเป้าหมายทั้งสิ้นในการดำเนินชีวิตอย่างเช่นอาจารย์เปาโลในฟิลิปปีบทที่3ข้อ12ถึงข้อที่15อาจารย์เปาโลบอกว่าในข้อ13บอกว่าข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งซึ่งอยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้ามุ่งบากบั่นมุ่งไปสู่ลักชัยเปาโลมีเป้าหมายเสมอเปาโลไม่ได้ความจำเสื่อมลืมอดีตแต่เปาโลรู้ว่าอดีตมันผ่านไปแล้วมันคือสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้ววันนี้และวันข้างหน้าคือเป้าหมายที่เราต้องเดินไปและเปาโลหนุนใจว่าให้เราโน้มตัวไปหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องหน้าและบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยพี่น้องมีหลักชัยในชีวิตไหมครับให้เราตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วโน้มตัวไปหาสิ่งเหล่านั้นอย่าให้อดีตมาขังท่านไว้กับอดีตอย่าให้เรากลายเป็นคนแห่งอดีตวันๆ นั่งคิดแต่อดีตเรื่องราวในอดีตความบาดเจ็บในอดีตความขมขื่นในอดีตความสำเร็จในอดีตอย่าให้เรากลายเป็นคนแห่งอดีตเพราะพระเจ้าทรงปรารถนาให้ท่านใช้ชีวิตวันนี้อย่างมีคุณค่าและตั้งเป้าหมายในสู่วันข้างหน้าและโน้มตัวไปหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องหน้าดังนั้นการตั้งเป้าหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเป็นความรับผิดชอบในฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนที่นั้นเราสามารถใช้ชีวิตของเราโดยการวางแผนชีวิตก็ได้หรือโดยปล่อยให้มันล่องลอยไปตามกลไกตามธรรมชาติก็ได้หลายคนหมดอายุไขโดยไม่ได้ใช้อะไรเลยในชีวิตเพราะปล่อยให้ชีวิตนั้นดำเนินไปตามธรรมชาติวันเวลาผ่านไปแล้วก็หมดอายุไขบนโลกใบนี้ไปพี่น้องหากเราไม่มีเป้าหมายชีวิตเนี่ยนั่นหมายความว่าท่านกำลังให้ผู้อื่นตั้งเป้าหมายให้ชีวิตท่านถ้าเราไม่มีเป้าหมายในสิ่งที่มีความสำคัญในอนาคตนั่นคือเรากำลังทำให้คนอื่นสถานการณ์อื่นหรือเรื่องราวอื่นๆมากำหนดสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของท่านแทนพี่น้องเราไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้เพราะพระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับท่านอย่างเจาะจงอย่าให้คนอื่นสถานการณ์รอบข้างหรืออดีตของท่านกลายเป็นคนกำหนดสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตของท่านเอเมนไหมครับเราไม่มีทางรู้ว่าอะไรสำคัญในสำหรับชีวิตของเราถ้าเรามัวแต่วิ่งตามคนอื่นหรือวิ่งตามแต่เหตุการณ์หรือตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามาชักชวนชีวิตของเราเราจะไม่มีทางรู้ว่าอะไรสำคัญเพราะเราจะหมดเวลาแบบการวิ่งตามโลกวิ่งตามสังคมวิ่งตามค่านิยมของโลกวิ่งตามไอดอลที่อยู่ในสื่อต่างๆเราจะหมดเวลาไปกับชีวิตและเรานั่นคือเราไม่มีเป้าหมายอันแท้จริงพี่น้องที่รักยิ่งหากเราไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนและเจาะจงเนี่ยนั่นคือเราไม่ได้กำลังใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเราเพียงแต่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามากระตุ้นในชีวิตเราเท่านั้นเองเหลือเพียงแต่คนเพียงแต่สิ่งที่
เป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองแต่เราไม่ได้กำลังใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าอย่างที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้กับชีวิตของท่านถ้าเราไม่มีเป้าหมายชีวิตเราก็เหมือนกับแพที่ลอยไปเรื่อยๆเหมือนเรือที่ลอยไปเรื่อยๆในทะเลในมหาสมุทรแล้วแต่ลมจะพัดไปทางไหนแล้วแต่คลื่นจะซัดไปทางไหนพระเจ้าไม่ต้องการแบบนั้นในชีวิตท่านเห็นไหมครับคนที่เติบโตในฝ่ายวิญญาณเขาจะมีเป้าหมายชีวิตและเขาจะมุ่งไปสู่เป้าหมายชีวิตเหตุผลที่สองที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามีเป้าหมายชีวิตเนี่ยก็คือว่าเพราะเป้าหมายเนี่ยคือคำประกาศความเชื่อเป้าหมายคือคำประกาศความเชื่อของชีวิตเราพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อคือสิ่งที่มีความสำคัญมากพี่น้องเป้าหมายนั่นคือข้อความที่บอกถึงตัวตนและความเชื่อในชีวิตของเราหากเราเป็นคริสเตียนเมื่อเราตั้งเป้าหมายชีวิตเราจะพูดเสมอว่าผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้ผมมีความประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยการทำแบบนั้นทำสิ่งนี้ด้วยการไม่ทำสิ่งนั้นเลิกทำสิ่งนี้ในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลานี้คนในพระคัมภีร์นั้นล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายชีวิตที่พระเจ้าทรงมอบให้เขาและเขาค้นพบเป้าหมายชีวิตนั้นและเขาก็ได้ประกาศความเชื่อในความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงบรรจุไว้เป็นแผนการในชีวิตของเขาพี่น้องการมีเป้าหมายจึงเป็นการบ่งบอกว่าท่านมีความเชื่อว่าพระเจ้ากำลังจะทำการบางอย่างในชีวิตของท่านเอเมนครับท่านไม่ใช่อุบัติเหตุแห่งธรรมชาติที่บังเอิญเกิดขึ้นมาในชีวิตของท่านแต่ท่านคือพระประสงค์ของพระเจ้าท่านจึงต้องมีความเชื่อในพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของท่านพี่น้องเป้าหมายนั้นช่วยให้เราเหยียดขยายความเชื่อในชีวิตของเรามากขึ้นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ก็ทำให้เรามีความเชื่อที่ถูกขยายมากขึ้นพระคัมภีร์ในฮีบรู11ข้อที่6ฮีบรูบอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าก็ไม่ได้เลยไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงประทานให้ท่านมีความเชื่อในพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งชีวิตเรามนุษย์เราใช้ความเชื่ออยู่เสมอในการดำรงชีวิตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ช้างได้เทศนาแล้วก็บอกถึงประโยคหนึ่งบอกว่าความกลัวและความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือทั้งสองอย่างนี้ทั้งความกลัวและความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยล้วนแล้วแต่คือความมั่นใจในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นว่ามันมีอยู่จริงทั้งความกลัวและความเชื่อในพระเจ้าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรว่าเราจะเลือกว่าอยู่ในความกลัวเราก็ใช้ความเชื่อเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นมันมีอยู่จริงเราจึงกลัวหรือว่าเราจะเลือกเชื่อในพระเจ้ามันใช้ความรู้สึกเดียวกันมันคือใช้ความคิดเดียวกันใช้การตัดสินใจเดียวกันคือการเชื่ออะไรบางอย่างที่ยังมองไม่เห็นว่ามันมีอยู่จริงแต่ถ้าเราเป็นคริสเตียนขอให้เรารู้ว่าเราให้เราเลือกในการเชื่อและวางใจในพระเจ้าเอเมนครับเพราะนั่นจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและท่านจะพบว่าพระเจ้าไม่เคยทำให้ท่านนั้นต้องผิดหวังในสิ่งที่ท่านเชื่อเอเฟซัสบทที่3ข้อที่20บอกว่าขอให้พระเกียรติมีแด่พระเจ้าผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดซะอีกโดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเราพี่น้องพระเจ้าจะทำกิจอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านมากกว่าที่ท่านคิดซะอีกขอให้ท่านมีความเชื่อในพระเจ้าความเชื่อและความใฝ่ฝันนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับชีวิตของมนุษย์มนุษย์หลายคนยอมจบชีวิตลงเพราะเขาหมดเรื่องที่จะฝันแล้วเขาไม่มีพลังในการตื่นนอนมาตอนเช้าแล้วเพราะเขาไม่มีเรื่องจะฝันเขาไม่มีอนาคตอีกต่อไปแล้วเขามีแต่อดีตและความเศร้าใจหลายคนเลือกจบชีวิตลงเพราะว่าเขาไม่รู้จะตื่นนอนตอนเช้ามาทำไมพี่น้องแต่วันนี้ขอให้เรารู้ว่าพระเจ้าจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดซะอีกแต่ขอให้เรามีความเชื่อและวางใจในพระเจ้าและตั้งเป้าหมายชีวิตเราบนความเชื่อในพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเองไหมครับพระเจ้าทรงรู้ว่าท่านจะเป็นอย่างไรและพระองค์ทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่พี่น้องถ้าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่จงตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่
สมกับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของเราอย่าตั้งเป้าหมายเพียงแค่เล็กน้อยหรืออยู่บนความจำกัดที่เรามีอยู่อย่างใจพี่น้องว่าตลอด50วันข้างหน้านี้ให้เราคิดในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่าหยุดคิดเพียงแค่อยู่ในกล่องเล็กๆที่จำกัดชีวิตของเราไว้เรายังเด็กเกินไปที่จะเป็นผู้นำในการดูแลคนหน้าตาเรายังไม่ดีพอเราแก่เกินไปแล้วที่เราจะทำอะไรบางอย่างได้เราจนเกินไปเราทำอะไรไม่ได้หรอกเราทำได้แค่นี้เองเราเป็นแค่คนตัวเล็กๆที่ไม่มีผลต่อใครไม่มีใครฟังเราหรอกเราการศึกษาน้อยไม่มีใครจะฟังคำพยานจากเราหรอกเรามีข้อจำกัดมากมายในกล่องเล็กๆของเรามองซ้ายมองก็มีแต่กล่องที่เป็นข้อจำกัดพี่น้องวันนี้ขอให้เราได้ออกจากกล่องใบนั้นเองไหมครับออกจากกล่องแห่งความจำกัดและตั้งเป้าหมายด้วยความเชื่อและความวางใจในพระเจ้าให้เราหยุดหาข้อแก้ตัวต่างๆที่ทำให้เราไม่มีความวางใจในพระเจ้าหยุดตั้งข้อแก้ตัวหรือข้ออ้างต่างๆนานาเพราะความเชื่อในพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความจำกัดของเราเพราะเรากำลังเชื่อและวางใจในพระเจ้าเอเมนครับคนเรามักจะมีความผิดพลาดอยู่2ประการในการตั้งเป้าหมายชีวิตคือ1เขาตั้งเป้าหมายที่ต่ำเกินไปหรือว่า2เขาพยายามจะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จในเวลาที่รวดเร็วเกินไปใจร้อนเกินไปพี่น้องสองด้านนี้ทำให้เรามีปัญหาในการตั้งเป้าหมายชีวิตต่ำเกินไปนั่นคือเราไม่ได้เชื่อวางใจในพระเจ้ามากเพียงพอหรือเราเร่งรัดเกินไปนั่นคือเรากำลังกระวนกระวายใจไม่ได้เชื่อวางใจในพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงมีเวลาของพระองค์พี่น้องความฝันฝ่ายนั้นไม่ต้องใช้เงินพี่น้องว่าจริงไหมครับพี่น้องจะจนแค่ไหนพี่น้องไม่ต้องกลัวทุกคนสามารถมีเป้าหมายมีความฝันใฝ่ในชีวิตได้อย่าให้เราหยุดฝันในการตั้งเป้าหมายชีวิตของเราให้น้องลองคิดซิว่าท่านมีความฝันอะไรในอาชีพการงานของท่านท่านมีความฝันอะไรในครอบครัวของท่านท่านมีความฝันอะไรในชีวิตของท่านในร่างกายของท่านว่าโอ้ฉันฝันว่าฉันจะหุ่นเพลียวเรียวสวยวันหนึ่งจะเป็นจริงตั้งแต่ผมเกิดมานะครับผมยังไม่เคยผอมเลยนะครับดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายที่น่าจะท้าทายดีเพราะว่าเกิดมา40กว่าปียังไม่เคยผอมเลยตลอดชีวิตนี้นะฮะนกเว้นตอนเกิดมาตอนแรกเกิดแล้วค่อยๆฟูขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะมีความฝันว่าเราจะเป็นคนสุขภาพดีจงอย่าหยุดฝันเลยมั้ยครับเราจะมีความฝันว่าเราจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่มันแตกร้าวกับใครบางคนในอดีตกับเพื่อนเก่าในอดีตกับครอบครัวของเรากับพ่อแม่ของเรากับลูกของเราเราอาจจะมีความฝันในการเรียนของเราก็ได้จงอย่าหยุดฝันพี่น้องคนหลายคนคนส่วนมากและหลายคนเนี่ยมักจะประเมินอย่างเกินจริงในความฝันในความฝัน1ปีข้างหน้าเป้าหมายปีข้างหน้าแต่ว่ามักจะประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงในสิ่งที่อยากจะทำในอีก10ปีข้างหน้าเป้าหมายปีข้างหน้าเนี่ยตั้งไว้เนี่ยโอ้โหเกินจริงเลยจนทำไม่ได้ว่ามีหลายอย่างต้องทำมากอยากทำนั่นอยากทำนี่อยากเปลี่ยนอย่างรวดเร็วแต่พอพูดถึง10ปีข้างหน้ากับประเมินตัวเองต่ำเกินไปเราคงทำไม่ได้หรอกใน10ปีข้างหน้ามักจะมองอะไรสลับขั้วแบบนั้นอยู่เสมอแต่วันนี้ขอให้เราได้ตั้งเป้าหมายบนความไว้วางใจในพระเจ้าบนความเชื่อในพระเจ้าอย่าให้เวลาที่น้อยหรือเวลาที่ยาวนานมากำหนดความฝันในชีวิตของท่านเอเมนครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่แยกแยะระหว่างเป้าหมายกับความฝันก็คือการกำหนดเวลาอันชัดเจนให้กับความฝันนั้นๆถ้าเราเพียงแต่ฝันอยากจะมีนั่นมีนู่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนู่นอยากทำสิ่งยิ่งใหญ่ในทางพระเจ้าแต่เราไม่เคยกำหนดเวลาของเราไว้เลยว่าเราจะทำมันเมื่อไหร่หรือจะเห็นมันเมื่อไหร่น่าจะเป็นเพียงแค่ความฝันบางอย่างเท่านั้นเองมัทธิวบทที่9ข้อ29บอกว่าแล้วพระองค์ทรงแตะต้องในตาของเขาตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของพวกท่านเถิดพี่น้องพระเยซูทรงบอกว่าสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ใช่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงทำทุกสิ่งได้แต่ให้เป็นไปตามความเชื่อของพวกท่านเถิดมันจึงต้องมีการลงมือทำบางอย่างต้องมีความเชื่อและเกิดขึ้นในชีวิตของเรา
พี่น้องสามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่าท่านอยากให้พระเจ้าอวยพรท่านหรือท่านอยากจะให้พระเจ้าเพียงแต่ผู้ที่อยู่ห่างๆและเราเชื่อหรือให้พระเจ้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านด้วยการมีความฝันมีเป้าหมายและลงมือทำในชีวิตของท่านเห็นไหมครับความเชื่อยิ่งใหญ่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่เหตุผลที่3ที่พระองค์ต้องการให้เรามีเป้าหมายชีวิตก็คือเป้าหมายนั้นช่วยรวมศูนย์การทุ่มกำลังเป้าหมายช่วยให้เราโฟกัสเหมือนอย่างที่น้องที่เป็นพิธีกรที่เขาเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสจริงๆนะฮะเขาก็บอกว่าโฟกัสเนี่ยเขาก็จะทำท่าเหมือนตอนที่เขาเป็นเทรนเนอร์ให้กับคนที่มาเปลี่ยนแปลงมาออกกำลังกายพี่น้องเป้าหมายเนี่ยช่วยให้เราจดจ่อช่วยให้เราจดจ่อและทุ่มแรงไปตรงจุดเห็นไหมครับเป้าหมายเนี่ยช่วยให้เราสามารถที่จะดำเนินไปโดยที่ไม่ถูกสิ่งต่างๆมาหลอกล่อแล้วมันล่อให้เราหลงจากทางไปการโฟกัสหรือการจดจ่อหรือการทุ่มเทไปในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ในชีวิตของเราอย่าทำทุกอย่าง50อย่างในเวลาเดียวกันต้องทุ่มเททีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างยิ่งเราโฟกัสในบางเรื่องมากแค่ไหนเรายิ่งมีพลังของประสิทธิภาพพลังของการทุ่มเทแรงกายแรงใจมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเรากระจัดกระจายทำอะไรหลากหลายจนเราไม่มีโฟกัสในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถจับต้องอะไรเลยก็ได้ฉะนั้นในการ์ดที่ให้กับพี่น้องเนี่ยจึงไม่ได้เป็นการ์ดขนาดไซส์ A3 ให้ท่านตั้งเป้าหมาย100อย่างใน50วันซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วเราก็นั่งเสียใจโอ้โหนั่งดูกระดาษที่เราเขียนเยอะมากแล้วเราก็ท้อใจอีกรอบหนึ่งในรอบปีผมเคยพบหลายคนมากที่ตั้งเป้าหมายประจำปีผมบอกเขาว่านี่คุณตั้งเป้าหมายตลอดชีวิตหรือตั้งเป้าหมายในปีเดียวเขาบอกว่าปีเดียวครับผมนั่งอ่านผมจะหมดวันอยู่แล้วเนี่ยแค่นั่งอ่านอย่างเดียวมันเยอะมากนั่นคือเราเสียพลังกับการสับสนวุ่นวายกับการตั้งเป้าหมายอะไรหลายอย่างแต่จงตั้งเป้าหมายที่จดจ่อและมีความสำคัญในการ์ดนี้จึงมีอยู่เพียงแค่7บรรทัดให้ท่านเขียน7เรื่องเรื่องละ1บรรทัดไม่ให้มากไปกว่านั้นเพื่อท่านจะสามารถจดจ่อกับสิ่งกับความตั้งใจและเป้าหมายนี้ว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะฝึกฝนได้กันว่าตลอด50วันนี้เราจะสามารถเปลี่ยนสัก7อย่างเล็กๆ7อย่างที่จับต้องได้ในชีวิตของเราพี่น้องอย่าลืมว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ท่านหลงทางแต่ไม่ได้สิ่งที่ทำให้ท่านออกจากเส้นทางออกจากความสนใจในหลายเรื่องพี่น้องสามารถมีทางเลือกอยู่3ทางทางแรกเขาเรียกว่าการผลาญชีวิตหมดอะไรไปกับวันๆกับเรื่องไร้สาระแล้วไม่มีคุณค่าอะไรเลยเรียกว่าการผลาญชีวิตไปวันๆหนึ่งบางคนแซวว่าเป็นการปล่อยลมหายใจเข้าออกให้ร่างกายมันถูกเผาไปวันๆหนึ่งเหมือนเรากำลังเผากระดาษหรือเผาสิ่งของดีเมกดีเมกหน่อยคือใช้ชีวิตเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราก็ใช้ไปเรื่อยๆเหมือนเราใช้เงินแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆอาจจะซื้อของจ่ายค่าเช่าบ้านไปเรียนหนังสืออะไรก็ตามไปเที่ยวใช้ชีวิตแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการท่านทำไม่ใช่การผลาญชีวิตและไม่ใช่การใช้ชีวิตแต่เป็นการลงทุนกับชีวิตลงทุนชีวิตหลายคนในที่นี้เป็นคนที่ลงทุนกับอะไรบางอย่างเมื่อเราลงทุนเราหวังอะไรครับหวังผลตอบแทนเราเอาเงินไปฝากธนาคารเราก็หวังว่าจะมีดอกเบี้ยซึ่งระยะหลังหวังอะไรไม่ได้แล้วหวังว่าให้เขาเก็บไว้อย่าให้หายก็แล้วกันเราไปลงทุนอะไรบางอย่างแล้วก็หวังว่าจะมีการตอบแทนกลับคืนมาพี่น้องชีวิตก็เหมือนการลงทุนเวลาของท่านก็เหมือนกับเงินทองและมากกว่านั้นซะอีกจนหาค่าไม่ได้ค่ามันเยอะมากท่านลงทุนเวลาของท่านกับอะไรท่านลงทุนชีวิตท่านกับอะไรแล้วท่านหวังว่าจะได้สิ่งนั้นอะไรกลับคืนมาจากการลงทุนชีวิตของท่านอย่าลืมว่าชีวิตท่านมีค่ามากกว่าเงินทองเพราะเมื่อมันผ่านไปมันผ่านไปเลยมันเอากลับมาไม่ได้เวลาของท่านชีวิตของท่านกำลังชีวิตของท่านเมื่อมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลยมันเป็นการลงทุนครั้งเดียวใน1ช่วงเวลาของท่าน
ขอให้เราได้ลงทุนชีวิตของท่านในสิ่งที่ทรงคุณค่าเอเมนครับสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่ท่านจะโฟกัสกับมันและทุ่มเทชีวิตของท่านเพื่อสิ่งเหล่านั้นขอบคุณพระเจ้าเหตุผลที่4ที่เราต้องมีเป้าหมายชีวิตคือเป้าหมายทำให้เราก้าวต่อไปทำให้เรามีกำลังในการเดินหน้าและก้าวต่อไปได้เป้าหมายทำให้เรามีความหวังในการเคลื่อนชีวิตเราต่อไปได้ความหวังทำให้เราอดทนและยืนหยัดในการผ่านทุกปัญหาไปได้ฮีบรูบทที่12ข้อที่2พระคัมภีร์บอกว่าโดยจับตามองที่พระเยซูผู้บุกเบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าพี่น้องพระเยซูมีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าจะทรงลงมาบังเกิดบนโลกนี้เพื่อไถ่บาปชีวิตของเราและนำเราที่จะสามารถกลับไปคืนดีกับพระเจ้านั้นพระเยซูจึงสามารถที่จะเดินไปถึงกางเขนได้ด้วยความอดทนพระเยซูจึงสามารถผ่านช่วงเวลาของความทุกข์ทรมานการถูกทรยศจากยูดาสความเจ็บปวดจากการถูกละทิ้งของสาวกแล้วความเจ็บปวดจิตใจที่บรรดาคนที่พระเยซูเคยช่วยเหลือนั้นตอนนี้กลับกลายเป็นคนที่บอกว่าตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียพระเยซูจึงสามารถผ่านช่วงเวลาต่างๆมาได้อย่างอดทนและมีชัยชนะเพราะพระเยซูมีเป้าหมายว่าจะมาไถ่คนทั้งปวงดังนั้นหากเรามีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเราจึงจะสามารถมีกำลังในการเดินต่อไปได้แต่ตรงกันข้ามถ้าเราไม่มีเป้าหมายชีวิตในสิ่งที่มีคุณค่าอย่างที่ผมบอกคือเราจะหาเหตุผลในการตื่นมาตอนเช้ายากขึ้นเรื่อยๆหลายคนจึงไม่ยอมตื่นตอนเช้าเพราะว่าไม่รู้ตื่นมาทำอะไรตรงกันข้ามนักศึกษาหลายคนรู้ว่า 8:00 น.มีสอบมันมีคุณค่ามากท่านจึงมีพลังในการกระเด้งขึ้นมาได้ตั้งแต่ตีห้าโดยที่ไม่ต้องมีใครปลุกสามารถลุกขึ้นได้ทันทีเพราะว่ามีเป้าหมายสำคัญรออยู่คือการไปสอบหลายคนมีนัดสัมภาษณ์งานเวลา 9:30 สามารถตื่นแต่เช้าแต่งตัวอย่างดีและขึ้นรถไปสัมภาษณ์งานแต่ทำไมหลายครั้งคิดจักก็เริ่มเวลา 9:30 แต่เราไม่สามารถที่จะตื่นมาได้แล้วมาคริสตจักรหรือว่าที่นี่ไม่ใช่การสัมภาษณ์งานหรือไม่ได้มีการสอบแล้วให้ปริญญาเราจึงไม่สามารถมีพลังในการตื่นขึ้นมาได้แล้วมาโบสถ์ให้ทันเวลาได้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราพี่น้องถ้าเป้าหมายที่เรามีในชีวิตมันสำคัญและมีคุณค่าและมาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงเราจะสามารถมีกำลังเดินไปได้โยบบทที่6ข้อ11โยบพูดในตอนที่กำลังเศร้าใจว่าข้ามีกำลังอะไรที่ข้าจะคอยและอะไรเป็นปลายทางของข้าที่ข้าจะต้องอดทนเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับที่เราตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าเราจะอยู่ไปทำไมเราจะไปทำงานทำไมเนี่ยเราจะเหนื่อยเหมือนเมื่อวานนี้ทำไมเพื่ออะไรก็ไม่รู้ผมเชื่อว่ามีหลายคนในสังคมในครอบครัวของท่านในโลกใบนี้รอบข้างท่านมีคำถามนี้ในใจเสมอทำไมหลายคนรอคอยวันศุกร์และเกลียดวันจันทร์บอก thank God it's Friday เพราะเขารู้สึกว่าจันทร์ถึงศุกร์มันเป็นความทรมานใช่ไหมแล้วเขารอคอยที่เขาจะทำบางอย่างอย่างอื่นดีกว่าแล้วบอกว่า I hate Monday ฉันเกลียดวันจันทร์แต่ถ้าคนที่มีเป้าหมายอันทรงคุณค่าแล้วเขารู้ว่าพระเจ้าเกี่ยวข้องกับเขาก็จะบอกว่า thank God is every day I hate no เลยไม่เกลียดทุกวันเลยเพราะทุกวันมันมีคุณค่าเราอยากจะลืมตาเร็วๆเพราะเรารู้สึกว่าวันเช้าวันนี้มันสดใสกว่าเมื่อวานนี้เยอะเลยเพราะมันมีคุณค่าว่ามันมีเป้าหมายที่พระเจ้าให้กับเราอยู่เรามีคุณค่าในการก้าวเดินต่อไปได้ในเหตุการณ์หนึ่งในสมัยสงครามโลกนะครับแล้วว่าเหตุการณ์โฮโลคอสต์ซึ่งเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนยิวเนี่ยกว่า6ล้านคนในสงครามโลกครั้งที่2นี่คือศพที่เรียงรายอยู่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราพบว่ามีผู้รอดชีวิตที่รอดมาได้ในเวลานั้นเนี่ยมีจุดร่วมเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าทุกคนต้องการมีชีวิตรอดเพื่อบางสิ่งบางอย่าง
พวกเขากำลังรอคอยบางอย่างพวกเขามีเป้าหมายที่จะรอดให้ได้อาจจะต้องการที่จะไปพบหน้าครอบครัวต้องการพบหน้าลูกอีกครั้งหนึ่งหรือต้องการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้รอดชีวิตเขาจึงสามารถเอาชีวิตรอดมาได้ในช่วงเวลาที่เรียกว่ามีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พี่น้องแต่คนที่ไม่มีเป้าหมายชีวิตอันทรงคุณค่าพวกเขาอาจจะเลือกที่จะหมดชีวิตและจบชีวิตลงดีสักกว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปได้พี่น้องเป้าหมายระยะยาวของชีวิตท่านช่วยท่านสามารถรอดพ้นจากความท้อใจในระยะสั้นได้ถ้าท่านมีเป้าหมายระยะยาวในชีวิตท่านจะสามารถผ่านช่วงเวลาแห่งความท้อใจบางช่วงเวลาแห่งความยากลำบากช่วงเวลาแห่งความล้มเหลวไปได้อย่างแน่นอนพี่น้องหลายคนยังสามารถผ่านช่วงล้มเหลวในชีวิตได้เพราะเขารู้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่ความล้มเหลวไม่ใช่การล้มตลอดไปแต่มันคือบทเรียนบทหนึ่งที่เขากำลังเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นทุกวันเห็นไหมครับฉะนั้นอย่าให้ความผิดพลาดของท่านในช่วงเวลาหนึ่งทำให้ท่านหมดชีวิตหมดกำลังไปตลอดทั้งชีวิตแต่จงมีเป้าหมายระยะยาวและเรียนรู้จากความผิดพลาดในระยะสั้นอย่าเรียกว่าความล้มเหลวจงเรียกว่าการเรียนรู้จงเรียกว่าประสบการณ์หนึ่งที่เราเรียนรู้และต่อยอดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพี่น้องคนที่เรียนรู้มากก็คือคนที่ล้มเหลวมากด้วยคนที่ทำงานประสบความสำเร็จจำนวนมากคือเขาผ่านบันไดแห่งความล้มเหลวมาแล้วขั้นต่อขั้นทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นจงให้ความล้มเหลวของท่านเป็นบันไดช่วยให้ท่านก้าวไปสู่เป้าหมายในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับในตอนที่ Nexus เราเปิดคริสตจักรเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดคริสตจักรโดยมีผมแล้วก็พี่น้องที่เป็นทีมผู้นำอีก6คนรวมเป็น7คนเราก็แซวว่าเราคือ7ประจันบานเหมือนในหนังสมัยนั้นเพราะเรา7คนนั่งจ้องหน้ากันว่าเราจะทำยังไงต่อดีเพราะเรากำลังเปิดคริสตจักรในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายโกลาหลของคริสตจักรใหญ่ที่มีปัญหาเกิดขึ้นเราก็นั่งมองหน้าเราจะทำยังไงต่อกันดีทุกคนต่างไม่รู้จะทำยังไงต่อเพราะเราไม่มีประสบการณ์และเราเริ่มต้นจากความวุ่นวายในเวลานั้นถึงขนาดว่าเทศนาต้องมาถามว่าใครจะเทศดีเพราะว่าตกลงใครจะเทศนั้นเนี่ยเอายังไงดีใครจะเทศใครจะนำนมัสการใครจะบริหารโบสถ์ถุงถวายมันอยู่ไหนเอายังไงดีกับเก้าอี้เอายังไงกับสถานที่เช่าซองถวายมีไหมเอ๊ะเอายังไงต่อดีจะเอาตังเก็บไว้ไหนใครจะดูแลงานต่างๆมีแต่ความวุ่นวายในช่วงปีแรกเนี่ยผมจำได้เลยว่าเราถึงกับถามกันเลยว่าถ้าไม่ไหวเราเลิกเถอะถ้าไปไม่ไหวเรายกให้คนอื่นทำต่อไหมหรือเราทำไม่ได้จริงๆมันวุ่นวายมันมีแต่ปัญหามากมายคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มาจากหลากหลายที่แล้วก็ไม่มีความสมัครสมานสามัคคีกันสักเท่าไหร่เลยเพราะทุกคนต่างพกพาปัญหามาพกพาความเจ็บปวดบางอย่างมาด้วยจนเราบอกกันในทีมผู้นำว่าถ้าเราไม่ไหวเนี่ยเรายกให้คนอื่นทำต่อแล้วกันเราพร้อมจะห่อพัสดุอย่างสวยเราก็จะใส่พานไปยกให้คุณทำต่อแล้วกันนะเราไม่ไหวแล้วแต่ขอบคุณพระเจ้าว่าในความล้มเหลวในหลายเรื่องเนี่ยมันก็เป็นบันไดให้เราเดินหน้าไปได้เพราะเรามีเป้าหมายเราไม่ได้ต้องการสร้างคริสตจักรเพื่อเป็นบริษัทหรือเป็นอาณาจักรของเราเองแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราสร้างคริสตจักรเพื่อถวายเกียรติพระเจ้ามันจึงไม่ใช่เป้าหมายของเรามันคือเป้าหมายของพระเจ้าที่มาถึงชื่อของเรามันคือเป้าหมายที่มีคุณค่าและเป็นเป้าหมายที่พระเจ้าทรงเรียกคณะผู้นำเราจึงมองความท้อถอยมองความผิดพลาดและมองอุปสรรคปัญหาเป็นบันไดให้เราก้าวไปเรื่อยๆจนเรามั่นใจขึ้นจนเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงทำการยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนในคริสตจักรของเราเมื่อผ่านเวลามาเราเห็นพระเจ้าทรงทำอย่างนั้นจริงๆและพระเจ้าทรงใช้คริสตจักร Nexus ให้เป็นพระพรต่อคนมากมายยังจำได้ว่าครั้งแรกที่เราอัดวิดีโอในแบบที่มันเป็นวิดีโอที่มีความละเอียดต่ำมากเหมือนมือถือสมัยโบราณอัดเรารู้ว่าเราอัดวิดีโอเหล่านี้เพื่อเราจะเป็นพระพรต่อคนมากมายแล้วเราก็เลือกที่จะเผยแพร่คำเทศนาเสียงที่แหบๆอัดไม่ค่อยเพราะเนี่ยให้กับคนมากมายฟังแล้วเราก็พบว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นพระพรจริงๆแล้วมันสามารถช่วยคนมากมายให้ได้รับความรอดผมไปฟัง
MP3 ที่ผมเทศแรกๆนะผมขำตัวเองเหมือนกันว่าเทศไปได้ยังไงแบบนั้นนะครับฟังแล้วมันตลกฟังแล้วมันเหมือนกับอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าว่าเราผิดพลาดเยอะมากในการที่เราจะทำการหลายอย่างแต่ทุกความผิดพลาดมันคือบันไดก้าวต่อไปให้เราเดินขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปสู่เป้าหมายที่พระเจ้าทรงเรียกเราเห็นไหมครับฉะนั้นอย่าท้อถอยเมื่อท่านเจออุปสรรคปัญหาจงมองที่เป้าหมายของพระเจ้าว่ามันยิ่งใหญ่อย่าท้อถอยเมื่อครอบครัวของท่านมีปัญหาในบางช่วงเวลาจงมองที่พระเจ้าที่มีพระประสงค์ต่อครอบครัวของท่านอย่างยิ่งใหญ่อย่าท้อถอยเมื่อท่านเรียนตกหนึ่งตัวจงมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และเดินหน้าต่อไปในการเรียนของท่านเอเมนครับน้องๆนักศึกษาเมื่อท่านมีปัญหาในการงานปัญหาในการรับใช้พระเจ้าอย่าท้อถอยเพราะนั่นคือบันไดให้ท่านก้าวต่อไปเรื่อยๆแต่เป้าหมายที่ทรงคุณค่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เสมอไปก็ได้นะครับอาจจะเป็นเป้าหมายเล็กๆก็ได้ที่ช่วยให้ท่านเดินไปทีละก้าวได้หลายคนในนี้อาจจะเคยผ่าตัดอยู่ในโรงพยาบาลเข้าห้องผ่าตัดเป้าหมายใหญ่ของท่านคือหายจากอาการที่ต้องผ่าตัดแต่เมื่อผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยท่านมีเป้าหมายแรกคืออะไรครับนั่งให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งนึกไปถึงไกลนั่งให้ได้ก่อนเมื่อนั่งได้แล้วมีเป้าหมายต่อไปคืออะไรครับยืนให้ได้ก่อนเมื่อยืนขึ้นมาแล้วเป้าต่อไปคืออะไรครับเดินให้ได้ก่อนเดินตัวตรงๆด้วยอย่างงอๆหลายคนผ่าตัดที่ท้องมาตัวงอเลยคุณหมอต้องสั่งว่าตัวตรงๆแล้วท่านก็ต้องเหยียดตัวตรงด้วยความเจ็บท่านก็ต้องเอาชนะมันให้ได้เมื่อลุกเมื่อเดินได้บ้างแล้วเป้าต่อไปคืออะไรครับไปห้องน้ำให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งวิ่งไปห้องน้ำให้ได้ก่อนถูกไหมบางทีกดเรียกพยาบาลแล้วไปห้องน้ำหน่อยเพราะว่าเราลุกเดินได้แค่สองก้าวเป้าต่อไปคือไปห้องน้ำให้ได้ก่อนแล้วกลับมานอนที่เตียงให้ได้นี่คือเป้าหมายเล็กๆที่มันซ่อนอยู่ระหว่างเป้าหมายใหญ่ท่านจะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ในการเรียนของท่านท่านจะอยากเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ซูเปอร์ด็อกเตอร์แต่ต้องเป้าหมายแรกก่อนคือเทอมนี้ให้รอดก่อนแต่อย่าหมดเป้าหมายแต่ขอให้เรามีเป้าหมายย่อยทีละก้าวเอ๋ไหมครับหลายคนมีปัญหากับสามีภรรยาทะเลาะกันบางครั้งถึงกับแยกกันอยู่ถ้าจะมีเป้าหมายในครอบครัวว่าจะกลับมาคืนดีรักกันหวานชื่นเหมือนคืนแต่งงานวันแรกฮันนีมูนพีเรียดเลยดีมากแต่ขอให้เรามีเป้าหมายย่อยก่อนก้าวแรกก่อนคืออะไรมองหน้ากันก่อนเป้าที่สองมองหน้าแล้วลองยิ้มให้กันสิยิ้มได้แล้วขอบคุณพระเจ้ามีเป้าหมายที่สามต่อไปเรื่อยๆจนบรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จอย่าท้อใจเองไหมครับจงตั้งเป้าหมายชีวิตและตั้งเป้าหมายนั้นและอย่าให้เป้าหมายนั้นทำให้ท่านท้อแต่จงมีเป้าหมายย่อยเพื่อไปสู่เป้าหมายใหญ่เหตุผลที่5คือเป้าหมายนั้นช่วยเสริมสร้างลักษณะชีวิตของเราเป้าหมายชีวิตที่ทรงคุณค่าที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ให้ท่านเนี่ยที่ท่านจะทุ่มเทและโฟกัสมันเนี่ยทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ต้องการเพียงแค่ความสำเร็จของท่านนะครับพระองค์ทรงต้องการชีวิตของท่านที่รับการเปลี่ยนแปลงใหม่พระเจ้าไม่ได้ต้องการปริญญาของท่านพระองค์ต้องการให้ท่านนั้นมีความสำเร็จมีชีวิตใหม่แห่งความมีวินัยในการเรียนพระองค์ไม่ได้ต้องการเงินทองของท่านพระองค์ต้องการให้ท่านนั้นรู้จักในการหาเงินและรู้จักในการใช้เงินไม่ได้เป็นทาสของเงินพระองค์ไม่ต้องการให้ท่านมาถวายลูกของท่านแบบที่ท่านนึกเห็นเอาลูกมาถวายแด่พระเจ้าพระองค์ต้องการให้ท่านนั้นมีครอบครัวที่มีความสุขและเปลี่ยนแปลงนิสัยของท่านในการเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีให้น้องที่รักยิ่งพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ต้องการลักษณะชีวิตของท่านมากกว่าความสำเร็จของท่านซะอีกเมื่อขึ้นสวรรค์พี่น้องไม่ได้เอาความสำเร็จขึ้นสวรรค์ด้วยพี่น้องไม่ได้เอาปริญญาขึ้นสวรรค์ปริญญาเข้าสวรรค์ไม่ได้พี่น้องไม่ได้เอานามบัตรพกเข้าไปบอกเปโตรว่าเนี่ยนามบัตรเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากสำเร็จมากในโลกนี้เปโตรบอกว่าอะไรเนี่ยไม่รู้จักพี่น้องไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้ขึ้นสวรรค์แม้พระองค์ต้องการท่านมีความสำเร็จในเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยทุกอย่างสุขภาพดีหน้าตาดี
จิตใจดีอารมณ์ดีการเรียนดีการงานดีครอบครัวดีนั่นคือสิ่งที่มีความสำเร็จที่พระเจ้าต้องการในชีวิตท่านแต่สิ่งที่พระองค์ต้องการมากกว่านั้นเพื่อให้ท่านพาสิ่งนั้นขึ้นสวรรค์ด้วยก็คือชีวิตของท่านที่รับการเปลี่ยนแปลงใหม่จากภายในมาสู่ภายนอกเอเมนไหมครับเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่อย่างแท้จริงฟิลิปปีบทที่3ข้อที่12เปาโลบ่อยครั้งว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปพี่น้องเราจึงต้องบากบั่นมุ่งไปเพื่อจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขณะที่ท่านกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อบรรลุเป้าหมายของท่านพระเจ้าก็ทรงกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างนิสัยท่านด้วยเอเมนไหมครับพระองค์ทรงทำงานหนักเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านขณะท่านกำลังทำงานหนักกำลังเรียนอย่างหนักกำลังพาครอบครัวกลับมาคืนดีกันอย่างหนักกำลังทำงานอย่างหนักหรือทำอะไรก็ตามที่เอาจริงเอาจังพระเจ้าก็กำลังทำงานในชีวิตท่านด้วยเช่นเดียวกันเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเหตุผลประการที่6คือเป้าหมายนั้นเป้าหมายที่ดีจะได้รับรางวัลพระองค์ต้องการให้เรามีเป้าหมายชีวิตเพราะเป้าหมายที่ดีนั้นจะนำมาซึ่งรางวัลมีรางวัลอยู่2แบบคือ1รางวัลในโลกท่านประสบความสำเร็จท่านเรียนดีครอบครัวอบอุ่นสุขภาพดีนั่นขอบคุณพระเจ้าแต่มีรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นอีกที่เตรียมไว้ให้ท่านคือรางวัลในเมืองเนื่องสวรรค์ซึ่งจะไม่มีผู้ใดเอาจากท่านไปได้พี่น้องเป้าหมายที่ดีนำมาซึ่งการเคารพนับถือที่มาถึงชีวิตของท่านเป้าหมายที่ดีที่มีคุณค่านำมาซึ่งเรื่องราวที่ท่านนั้นจะสามารถเป็นที่จดจำไปได้ตลอดชั่วชีวิตสุภาษิตบทที่11ข้อ27บอกว่าคนที่แสวงหาความดีก็เสาะหาความโปรดปรานหลายคนรู้จักมาร์ตินลูเทอร์คิงที่เป็นนักปฏิรูปต้องเรียกร้องความเสมอภาคกันให้เกิดขึ้นในสังคมชั่วชีวิตของเขานั้นเขาจากโลกนี้ไปเขาทุ่มเทหลายอย่างเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและการยอมรับกันและการเลิกที่จะเหยียดผิวกันและเขากลายเป็นคนที่ถูกจดจำไปจนกลายเป็นตัวอย่างให้กับสถาบันการศึกษาเป็นตัวอย่างที่ดลใจคนมากมายว่าให้ทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ดีฉะนั้นเป้าหมายที่ดีจึงทำให้เรานั้นรับการยกย่องแม้เราจะตายจากโลกนี้ไปแล้วหลายคนบอกว่าเราอยากจะเป็นคนที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับโลกใบนี้สร้างประวัติศาสตร์ชีวิตเพื่อให้คนจดจำท่านเมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วผมเคยไปที่สัมมนาหนึ่งเขาบอกว่าให้เวลา1นาทีลองเขียนข้อความบนหลุมฝังศพที่อยากให้คนเขียนถึงเราถ้ามีหลุมฝังศพมีป้ายใบอันหนึ่งแล้วมีข้อความที่จะมีคนสลักป้ายนี้เพื่อบอกถึงความเป็นตัวท่านท่านอยากให้เขาเขียนบนป้ายนี้ว่าอะไรเขาบอกว่าเนี่ยคือเป้าหมายไกลสุดละของชีวิตก็คือเมื่อท่านตายจากโลกนี้ไปคนจะกล่าวถึงท่านว่าอะไรอยากเขากล่าวท่านว่าอะไรครับดีใจมากที่ตายแล้วหรือว่าเพื่อนรักพ่อที่ดีคนที่ดีเลิศสำหรับทุกคนอะไรเงี้ยอยากเขาเขียนถึงท่านว่าอะไรครับนั่นคือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่ท่านอาจจะไปลองนั่งนึกดูได้นะครับ1โครินธ์บทที่9ข้อ25บอกว่าส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองให้ในทุกด้านพวกเขาทำเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้แต่มงกุฎของเราจะไม่ร่วงโรยเลยขอบคุณพระเจ้าเปาโลเขียนอ้างอิงถึงโครินธ์ที่มีการแข่งขันกีฬาเหมือนกีฬาโอลิมปิกแต่เป็นอีกกีฬาหนึ่งแล้วคนที่ชนะก็จะได้ใบมงกุฎใบไม้ใบมะกอกเทศเมื่อก่อนได้แค่นั้นนะครับมงกุฎมอบให้แล้วมีสิทธิพิเศษของอาณาจักรโรมันอีกหลายอย่างแต่เปาโลเทียบเคียงว่านักกีฬาเขาทุ่มเททำงานหนักเพื่อได้ให้ได้มงกุฎใบไม้มันยังร่วงโรยได้แต่ชื่อของเรามีเป้าหมายเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากและมันจะไม่ร่วงโรยเลยเห็นไหมครับนี่คือผล6ประการที่ทำให้เราต้องมีเป้าหมายส่วนที่2คือแล้วเป้าหมายแบบไหนล่ะที่พระเจ้าจะอวยพรท่านกําลังจะเขียนเป้าหมายชีวิตลงไปในใบนี้อย่างน้อย5 7อย่างใน50วันนี้คําถามคือแล้วเป้าหมายแบบไหนล่ะที่พระเจ้าจะอวยพร
ม่ใช่เป้าหมายทุกอย่างที่พระเจ้าจะอวยพรจะมีเป้าหมายบางอย่างที่พระเจ้าจะไม่อวยพรอย่างแน่นอนเพราะมันไม่ถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าขอให้เราได้ตั้งคำถาม3คำถามนี้กับเป้าหมายที่เราจะตั้งคำถามแรกคือเป้าหมายนั้นถวายเกียรติพระเจ้าหรือไม่เป้าหมายที่เราจะตั้งในด้านต่างๆในชีวิตของเราด้านการงานอาชีพการเรียนสุขภาพร่างกายเนี่ยมันถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่ทำให้เราวางใจพระเจ้ามากขึ้นหรือไม่ทำให้เรารักพระเจ้ามากขึ้นหรือไม่ให้เรารักผู้อื่นมากขึ้นหรือไม่ให้เรารักในการที่จะปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นเห็นแก่ตัวน้อยลงหรือไม่1โครินธ์บทที่6ข้อที่20บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้ด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิดใช้ชีวิตของท่านเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับ1โครินธ์บทที่10ข้อ31บอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือทำอะไรก็ตามจงทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องสามารถทำทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ท่านสามารถที่จะทิ้งขยะเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าก็ได้เหมือนกันท่านนั้นทำเพื่อต้องการให้พระเจ้ารับเกียรติในการทำดีในสิ่งเหล่านั้นท่านสามารถล้างจานเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็ได้ท่านสามารถล้างรถเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าก็ได้ตั้งใจเรียนเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าก็ได้ท่านนั้นทำทุกอย่างเหล่านี้ด้วยท่าทีที่ถูกต้องและเพื่อที่ท่านจะสามารถยกย่องพระนามพระเจ้าผ่านสิ่งที่ท่านทำได้มากขึ้น2โครินธ์บทที่5ข้อที่9บอกว่าฉะนั้นเราตั้งเป้าว่าจะอาศัยอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือจะจากไปก็ดีเราก็จะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยเอเมนไหมครับเราอยู่ในโลกนี้ก็ดีจากไปก็ดีขอให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าคำถามที่สองในการตั้งเป้าหมายที่รับพระพรคืออะไรเป้าหมายนั้นถูกขับเคลื่อนด้วยความรักหรือไม่ไม่เพียงแต่เป้าหมายนั้นถวายเกียรติพระเจ้าหรือไม่แต่เป้าหมายนั้นถูกขับเคลื่อนด้วยความรักหรือไม่ท่านสามารถตั้งเป้าหมายเพื่อสุขภาพเพื่อการเงินเพื่อการงานเพื่อการเรียนเพื่ออาชีพเพื่อครอบครัวได้มากมายแต่ต้องมีคำถามว่าเป้าหมายเหล่านั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานแรงจูงใจของความรักหรือความโลภแรงจูงใจของความอยากให้สิ่งดีหรืออยากจะเอาชนะอีกคนหนึ่งเท่านั้นท่านมีแรงจูงใจอะไรในการตั้งเป้าหมายเหล่านั้นพี่น้องพระเจ้าไม่ตั้งเป้าหมายที่เกิดจากความโศกเศร้าเกิดจากความเกลียดชังเกิดจากการปักปรำตัวเองความบาดหมางความกังวลความกลัวความวิตกกังวลความรักในวัตถุหรือความหยิ่งยโสเป้าหมายที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจะไม่สามารถอวยพรท่านได้แต่ท่านตั้งเป้าหมายที่เกิดจากความรักเกิดจากความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเกิดแรงจูงใจที่บริสุทธิ์ใจอยากเห็นสิ่งนั้นถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและต่อตัวเองของท่านในสิ่งที่ดีพระพรจะมาถึงท่านอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับ1โครินธ์บทที่16ข้อ14บอกว่าจงทำทุกสิ่งด้วยความรัก1โครินธ์14ข้อที่1บอกว่าจงมุ่งหาความรักและขวนขวายของประทานจากพระวิญญาณจงมุ่งหาความรักพี่น้องความรักจึงควรเป็นเป้าหมายสูงสุดที่สำคัญมากที่สุดประการหนึ่งในชีวิตของท่านลองตั้งเป้าหมายที่จะรักผู้อื่นมากขึ้นสิครับในชีวิตของท่านตั้งเป้าหมายว่าจะอยู่เพื่อผู้อื่นมากขึ้นรักคนที่ขาดความรักรักคนที่ไม่น่ารักรักคนที่ไม่มีใครรักรักคนที่ยากที่จะรักพี่น้องถ้าเราไม่มีความรักในการตั้งเป้าหมายนะครับเราจะตั้งเป้าหมายชีวิตเป็นเพียงแค่ทำให้มันเสร็จงานหนึ่งหรือโครงการหนึ่งเท่านั้นเองเราจะปฏิบัติตัวกับผู้คนรอบข้างเราเพียงแค่เป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายถ้าเราไม่มีความรักในการตั้งเป้าหมายชีวิตเราจะกลายเป็นผู้ที่เพียงแต่ใช้คนอื่นใช้ครอบครัวใช้เพื่อนฝูงใช้คนรอบข้างเพื่อที่เราจะปีนป่ายไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เท่านั้นเองนั่นคือเราไม่แตกต่างจากคนหลายคนในโลกนี้ที่สามารถเหยียบคนอื่นขึ้นไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเท่านั้นนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าพระองค์ต้องการให้เรานั้นไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จ
แต่ให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกับคนรอบข้างเอเมนไหมครับฉะนั้นจงเรียนรู้ที่จะรักในการดำเนินชีวิตและตั้งเป้าหมายที่เต็มไปด้วยความรักและคำถามที่3คือเราต้องพึ่งพาพระเจ้าหรือไม่เป้าหมายที่พระเจ้าจะอวยพรนั้นไม่เพียงแต่ถวายเกียรติพระเจ้าหรือไม่มาจากความรักหรือไม่แต่สิ่งที่3คือเราต้องพึ่งพาพระเจ้าในการไปถึงเป้าหมายนั้นหรือไม่ฮีบรู11ข้อที่6บอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อก็จะไม่เป็นที่พอพระทัยเลยพี่น้องถ้าเป้าหมายนั้นไม่ต้องใช้ความเชื่อนั่นจะไม่ใช่การถวายเกียรติพระเจ้าและนั่นก็จะไม่มีเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเลยโรม14ข้อ23บอกว่าแต่คนที่มีความสงสัยอยู่นั้นถ้าเขากินก็มีความผิดเพราะเขาไม่ได้กินตามที่ตนเชื่อทั้งนี้เพราะการกระทำใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อก็เป็นบาปทั้งสิ้นพระเจ้าไม่พอพระทัยการทำการดำเนินชีวิตที่เรานั้นทำไปแล้วยิ่งทำยิ่งห่างจากพระเจ้าท่านอาจจะมีเป้าหมายในการงานบางอย่างแต่ถ้าเป้าหมายนั้นทำให้ท่านห่างไกลจากพระเจ้านั่นไม่ใช่นามาไถ่พระเจ้าท่านอาจจะมีเป้าหมายเพื่อร่างกายอันแข็งแรงของท่านแต่ทำไปทำมาท่านยิ่งทำยิ่งห่างจากพระเจ้ายิ่งแข็งแรงยิ่งขาดโบสถ์ยิ่งเรียนเก่งยิ่งทิ้งพระเจ้ายิ่งรวยขึ้นยิ่งไม่มีส่วนในงานพระเจ้ามากขึ้นนั่นไม่ใช่นามาไถ่พระเจ้าพระองค์ต้องการให้ท่านนั้นมีประสบความสำเร็จในชีวิตของท่านเพื่อท่านจะสามารถเดินติดตามพระเจ้าและใกล้ชิดพระเจ้าได้มีอยู่3สิ่งที่เราต้องการจากพระเจ้าเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านต้องการพระเจ้าใน3สิ่งนี้เป็นอย่างน้อยเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของท่านจะเป็นคำสรุปในตอนท้าย1คือเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้าเพื่อช่วยให้เรานั้นมีกำลังท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยลำพังท่านเองเพราะเราอยู่ในเก้าอี้แห่งสภาพกายที่รับผลจากความบาปเราไม่สมบูรณ์ในตัวของเราเราต้องการพระวิญญาณช่วยเราเซคาริยาบทที่4ข้อที่6บอกว่าไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่โดยวิญญาณของเราพระยาเวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละขอให้50วันนี้ท่านพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเอเมนครับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านและสิ่งที่2คือเราต้องการพระวจนะพระเจ้าเพื่อชี้นำทางเราอย่าเพียงแต่มีเป้าหมายชีวิตโดยไม่สนใจพระวจนะพระเจ้าเพราะพระวจนะพระเจ้าเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำทางเราไม่ให้หลงทางเป็นเหมือนดังเข็มทิศช่วยให้เรานั้นเดินไปอย่างมีเป้าหมายและไม่ออกนอกลู่ทางที่พระเจ้าต้องการโยชูวามีเป้าหมายต้องการจะไปพิชิตดินแดนพันธสัญญาและพระเจ้าตรัสกับโยชูวาบทที่1ข้อที่8พระเจ้าไม่ได้ตรัสว่าจงไปเตรียมอาวุธมากมายจงไปฝึกให้แข็งแรงแต่พระเจ้าบอกว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จเอเมนครับเมื่อเราจะมีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงชีวิตในตลอดทั้ง7สัปดาห์นี้ขอให้เราได้มีพระวจนะพระเจ้าในชีวิตด้วยอ่านศึกษาท่องจำและดำเนินชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าถ้าเราพบว่าครอบครัวของเรามีบางอย่างไม่ถูกต้องตามพระวจนะพระเจ้าให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าถ้าเราพบว่าเราเรียนหนังสือในการเรียนบางอย่างไม่ถูกต้องตามพระวจนะพระเจ้าเราทำอาชีพบางอย่างไม่ถูกต้องตามพระวจนะพระเจ้าเราใช้ร่างกายผิดจากพระประสงค์ตามพระวจนะพระเจ้าให้เราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าเอเมนครับและสิ่งที่3สุดท้ายคือเราต้องการคนของพระเจ้าเพื่อสนับสนุนกันท่านต้องการเพื่อนที่อยู่รอบข้างท่าน3คน5คน6คนเพื่อเราจะช่วยกันในการไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเราต้องการทีมเพื่อจะบรรลุความฝันของเราเราต้องการทีมเพื่อจะบรรลุดรีมในชีวิตของท่านท่านต้องการเพื่อนที่อยู่เคียงข้างท่านในกลุ่มแคร์ของท่านเพื่อนสนิทของท่านเพื่อที่จะสามารถบรรลุในเป้าหมายท่านตั้งเอาไว้ได้อย่าเพียงแต่ตั้งเป้าหมายแล้วเก็บเอาไว้คนเดียวลองแบ่งปันกับคนในครอบครัวของท่านกับลูกท่านภรรยาท่านนั่งดูกันแล้วอธิษฐานเผื่อกันกับเพื่อนสนิทของท่านในกลุ่มแคร์ของท่านเพื่อเราจะช่วยกันเอเมนไหมครับ
บัญญัติจารย์บทที่4ข้อ12บอกว่าและถ้าคนหนึ่งเอาชนะคนคนเดียวได้คน2คนย่อมต่อต้านเขาได้แน่เชือก3เกลียวจะขาดง่ายก็หามิได้ขอคุณพระเจ้านะครับขอให้50วันนี้เราได้เริ่มต้นในการตั้งเป้าหมายชีวิตตั้งเป้าหมายที่มาจากน้ำพระทัยพระเจ้าตั้งเป้าหมายที่ทรงคุณค่าตั้งเป้าหมายที่มาจากการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงตั้งเป้าหมายชีวิตที่เรานั้นประสงค์ที่จะให้พระเจ้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของท่านเอเมนครับและให้พระเจ้าทรงช่วยเราให้เรามีกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และอย่าตั้งเป้าหมายที่ไกลเกินไปแต่ก็อย่าตั้งหมายที่เล็กน้อยเกินไปจนไม่สมกับขนาดยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องลองกลับไปที่บ้านคืนนี้ใช้เวลาคืนนี้ก่อนจะนอนหรือพรุ่งนี้เช้าเมื่อตื่นตอนเช้ามาได้คร่ำครวญใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านแล้วเริ่มต้นที่จะอธิษฐานในตลอด7วันข้างหน้านี้ว่าขอพระเจ้าเริ่มต้นทำการในชีวิตของท่านเพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวท่านในการงานท่านในการเรียนของท่านในครอบครัวของท่านในความสัมพันธ์กับญาติมิตรที่ทำงานของท่านในโรงเรียนของท่านเอเมนไหมครับเอเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ